แล้วครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับมันมีอันหนึ่งที่ผมรู้สึกตอนกับ Gate.io นะคือผมใช้การันเทรดทุกอันนะครับผมในทั้งเมืองไทยและต่างชาตินะครับผมบางอันมันใช้ไม่ได้ในประเทศเรานะอย่างเช่นคอยเบสนะใช้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็อะไรวะอย่างอะไรวะถ้ามันจำไม่ได้ละ การเป็นหวัดนี่มันแย่จริงๆครับสมองในการสั่งการผมน้อยลงเหลือเกินขออภัยทุกคนนะครับผมสำหรับ Gate.io นะครับผมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าผมนำเหนือ Gate.io บ่อยนะครับผมจริงแล้วมันก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นเพราะผมส่วนใหญ่ผมเก็บเหรียญ Gate.io เนี่ยผมเก็บโดยการที่รอซื้อสตาร์ทอัพนะครับผมแต่ช่วงเวลานี้ก็ลงอย่างอื่นไปก่อนนะพวกโยชิพวกอะไรพวกนี้เหรียญที่นอกกระแสนะครับผมค่อนข้างนอกกระแสเลยแหละเยอะพอสมควรนะแต่เหรียญตัวไหนที่เป็นเหรียญที่ดูมีพื้นฐานก็เก็บไว้นะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะต้องบอกไว้ก่อนแล้วก็ตัวไหนที่มีพื้นฐานที่ดูดีจริงๆเนี่ยก็เก็บไว้เหมือนกันนะครับผมสำหรับตัวนี้มีกิจกรรมอะไรนะครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมในช่วงเวลาของวันที่6ธันวานะครับจนถึง3มกราคมนะครับผมเป็นกิจกรรมแอคทิวิตี้ที่เกิดขึ้นนะครับผมคือการชวนเพื่อนนะครับผมใครได้เยอะที่สุดก็ได้1 BTC ไปนะครับผมคนที่เชิญเพื่อนลองลงมานะก็จะได้เปอร์เซ็นต์ไปก็ว่ากันไปนะครับผมแล้วก็อันดับที่ลองลงมาอีกนะครับผมก็จะได้PlayStation นะฮะiPhone 13 Pro นะครับ MacBook PlayStation นะครับก็ว่ากันไปนะครับผมสำหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมนะครับผมก็เข้าไปตามลิงก์ได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้อันนี้ผมแปลเป็นภาษาไทยให้เลยนะเพื่อความง่ายต่อทุกคนนะครับผมสิ่งสำคัญที่สุดในตัวนี้คืออะไรครับผู้ที่เหลือนะครับผมปัจจุบันนี้เงินรางวัลเหลือก็จะเหลือ736,848นะครับผมเขาแจก BTC นะ อย่าไปคิดคุณอย่าไปคิดว่าคุณจะได้1 BTC ตามที่เขาบอกนะครับผมแต่มันเป็นเงินรางวัลที่เกิดขึ้นนะสำหรับผมผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับใครที่มีเพื่อนเยอะนะครับผมสำหรับผมเพื่อนนั่งตายไปเยอะแล้วเศร้าจริงๆเลยอันนี้เป็นความเป็นจริงนะผมใครรู้จักผมก็จะรู้จะทราบว่าเพื่อนผมตายเยอะจริงๆคือคำว่าตายนี่คือเดทนะครับผมไม่ได้ล้อเล่นนะนี่คือตายจริงๆนะใครรู้จักผมก็จะทราบดีนะครับผมว่าเหตุการณ์มันน่าเศร้าอยู่พอสมควรนะครับแต่อย่าไปพูดถึงอะไรที่ผ่านไปแล้วนะครับผมสำหรับคนที่ได้แชมป์รางวัลที่1นะครับรางวัลรวม 30% นะอันดับที่2ก็ 20% อันดับที่3ก็ 15% นะครับ 15% ถึง 4 ถึง 10 ก็จะแบ่ง 15% ของราคารวมทั้งหมดว่ากันไปนะส่วนที่ระดับรองลงมานะครับผมก็แล้วแต่คำเชิญที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนซื้อขายที่ 10% ของเพื่อนคุณเป็น1ปีนะครับผมอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีนะแล้วก็ช่วงกิจกรรมนะครับผมรางวัลดรอปเนี่ยมันจะให้สุ่มเลือกนะครับคือรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในลงทะเบียนคนที่ลงทะเบียนใหม่นะ 50,000 คนเนี่ยผู้ใช้2คนจะถูกสุ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็ iPhone ก็ 10,000 คนนะครับผมแล้วไอ้นี่MacBook Pro นะก็ 150,000 คนนะครับก็ว่ากันไปนะตอนนี้มันลดลงไป100,000 ยังไม่ลดเยอะขนาดนั้นหรอกสามารถเข้าสมัครได้อยู่นะครับผมสำหรับลิงก์ผมไม่ได้ทิ้งไว้นะครับผมแต่ผมจะทิ้งลิงก์ตัวเข้าไปเพื่อจะไปเชิญชวนคนอื่นนะครับผมแล้วก็แน่นอนที่สุดว่ามันมีอันหนึ่งที่น่าสนใจนะใครที่ติดอันดับ10 ล้านโคตรยากเลยแต่เอ้ยไม่แน่คนไทยอาจจะได้มีดวงก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมแต่ผมย้ำเสมอนะว่าตัวGate.ioแม่งมีปัญหาเยอะจริงๆนะครับผมลองเข้าไปดูนะคือในคอมเมนต์ผมหรือในคอมเมนต์ต่างชาตินะเกือบทุกคอมเมนต์นะพูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วGate.ioโคตรมีปัญหาเลยคือผมใช้Gate.ioมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยราวๆปีกว่าๆนะครับผมแทบจะไม่เจอปัญหาGate.ioอะไรเลยปัญหาที่ผมโชว์ให้ดูก็คือปัญหาที่เป็น USDT ที่ไม่เข้านะครับผมอันนี้เป็นปัญหาที่ผมแก้เร็วที่สุดถ้าผมแก้ได้นะไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้จริงมันต้องมีอะไรตอนไหนที่มันผิดพลาดซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้จริงๆขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมเพราะว่าผมพยายามในทุกๆคลิปนะที่ผมทำนะผมก็พยายามดูเสมอว่ามีไอ้คนไหนที่มีปัญหาอย่างเช่น XRP ที่มีคนนึงมีปัญหาผมก็ลองโอน XRP ของผมดูนะมันก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่หว่าผมลองโอนโยชิไปในเมตามาร์ทที่เป็นเหรียญที่เป็นโทเค็นผมก็โอนได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่หว่ามันก็แค่หักเยอะคือผมพยายามโอนเหรียญที่ทุกท่านบอกมีปัญหาทุกคนนะพยายามโอนทุกอันนะครับผมแต่อาจจะไม่ได้โอนจำนวนเยอะเท่าที่ทุกท่านโอนนะเพราะว่าผมโอนในจำนวนที่หักตัวเปอร์เซ็นต์ไปแล้วอันนี้ได้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีปัญหาผมก็เลยคิดไม่ออกว่ามีปัญหาอะไรและนอนที่สุดนะผมไม่ได้รับสปอนเซอร์ของGate.ioนะครับผมหลายคนอาจจะมองว่าผมรับสปอนเซอร์ผมไม่ได้รับสปอนเซอร์นะGate.ioมีชวนเชิญ ชวนให้อินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ใช้แฮชแท็กของ Gate.io นะครับผมสำหรับการที่จะได้รางวัล นะสำหรับผมมองเรื่องไร้สาระผมไม่เอาสำหรับคนที่ได้10ล้านคนที่อยู่ในระดับ10ล้านนะจะได้ Open Punk NFT นะ Open Punk NFT ราคาแพงโคตรนะครับผมบอกไว้ก่อนนะแล้ว SSR ที่หายากซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ VIP 10ซึ่งค่าเปอร์เซ็นต์ที่ลด VIP 10อย่างเดียวก็สุดยอดแล้วนะครับผมแน่นอนที่สุดว่าคุณต้องผ่าน KYC ให้ได้ก่อนนะไม่งั้นแล้วก็สปอร์ตซื้อขาย 1,000 USDT นะครับก็ราวๆ 4,000 กว่าบาทนะครับผมภายใน14วันนะขั้นตอนนี้อาจจะยุ่งยากสำหรับทุกคนนะครับผมตอนนี้มีอัตราการชวนอยู่64คนนะที่เยอะสุดนะครับผมใครที่มีเพื่อนเยอะๆนะก็ลองชวนเขามาก็ได้นะครับผมแต่เขาบอกเขาว่าไม่ต้องซื้อก็ได้สมัครให้ผมหน่อย คือมันต้องสมัครนะครับผมแต่คุณไม่จำเป็นต้องซื้อขายนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะสำหรับทุกท่านนะครับผมจะไม่ทิ้งลิงก์ไว้นะเพราะผมไม่ได้สนใจในด้านนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ค่อยหลายคนอาจจะเห็นแล้วว่าผมไม่ค่อยจะทิ้งลิงก์อะไรไว้นอกจากลิงก์ที่ผมเชิญชวนคุณนะครับผมแล้วส่วนใหญ่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ก็เป็นลิงก์ที่ผมใช้อยู่แล้ว OKX อย่างเงี้ยแล้วก็พวกซิปแม็กที่คุณจะได้ประโยชน์นะครับผมเกิดขึ้นมานะอันเป็นประโยชน์แต่ละฝ่ายนะครับไบแนนซ์ที่ผมทิ้งไว้ผมไม่ได้ทิ้งไบแนนซ์นี่หว่าผมทิ้งเปอร์เซ็นต์ไบแนนซ์ไว้ 10% นะครับผมถือค่อนข้างเยอะนะสำหรับคนที่อยากจะสมัครนะครับผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเกี่ยวกับการสมัครลิงก์ผมนะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือคุณสมัครลิงก์เองก็ได้ผมอันนี้ผมทิ้งลิงก์ไว้2ส่วนนะครับคุณอยากสมัครเองก็ได้แล้วแต่คุณหรือคุณสมัครลิงก์ผมก็ได้ซึ่งประโยชน์ที่คุณจะได้รับก็คือสิ่งที่ผมแบ่งให้คุณอยู่แล้วนะครับผมคือผมคิดว่าคุณเข้ามาในช่องผมคุณเหมือนครอบครัวผมนะผมก็จะพยายามทำให้คุณวินวินที่สุดถ้าจะวินวินได้นะครับผมโอเคโดยประมาณก็ประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมนะครับผมเข้าไปในลิงก์นี้นะครับผมสรุปนะครับผมแล้วก็ไปเชิญชวนเพื่อนโดยการกดที่ลิงก์นี้นะครับผมก็จะมีให้คุณลงเข้าไปในระบบนะแล้วก็มีลิงก์ให้กับให้เชิญชวนเพื่อนนะครับผมลงทะเบียนนะสำหรับคนที่ได้อันดับต้นๆนะเขาจะได้ BTC ไปนะครับผมเยอะพอสมควรนะ 30% ของ1ก็เท่าไหร่วะ30ใช่ 0.3 นะครับผม BTC ก็โอ้โหเยอะอยู่นะใครมีเพื่อนเยอะก็ลองมาดูนะครับผมกิจกรรมสนุกๆครับผมและผมเน้นย้ำเสมอนะว่าตัว Gate.io มันมีปัญหาเยอะจริงๆนะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนที่เข้า Gate.io รู้สึกอันตรายสำหรับตัวนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ